สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมเดินทางไปทำงานที่จังหวัดขอนแก่นครับไปโดยเครื่องบินครับพอถึงสนามบินก็ไปที่เทอร์มินอลครับเพื่อเช็คอินวันนี้เป็นทางด้วยสายการบินยืดเยื้อนะครับเช็คอินเสร็จผ่านพม.เข้ามาที่เกตครับเราไปเดินไปนิดหนึ่งในสนามบินจะไม่มีใครพูดอะไรกันมากมายเนื่องจากกฎหมายมีการบังคับใช้อย่างแข็งแรงนั่งรถบัสออกจากเกตมาขึ้นเครื่องการจอดก็เดินตามตันกันไปครับขึ้นเครื่องแล้วครับพอถึงสนามบินขอนแก่นก็ลงจากเครื่องบินแต่ไม่ได้ถ่ายอะไรครับวันนี้อาศัยรถเมล์เข้าในตัวเมืองลองดูครับถึงหน้าสารกลางจังหวัดมีการจัดงานบ้านทรงไทยเก่าครับก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูคร่าวๆครับเวลาไม่ค่อยมีครับเสร็จงานก็มานั่งรอที่เกตเพื่อนั่งเครื่องกลับกรุงเทพครับตอนเวลา 15 นาฬิกากว่าได้รับแจ้งจากสายการบินว่าไฟดีเลย์ครับก็นั่งรอหน้าหงิกหน้างอหน้ามุ่ยหน้าไม่พอใจกันหลายคนพอขึ้นเครื่องได้วันนี้เครื่องน่าจะโดนด่าเยอะบินปกติใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่ไฟนี้จากขอนแก่นถึงกรุงเทพนักบินแจ้งว่าใช้เวลาในการบิน45นาทีครับบินผ่านมามีแต่ฝุ่นและควันครับบ้านเราเผาป่ากันเยอะเผาหญ้ากันเยอะครับถึงสนามบินกรุงเทพครับสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 18 นาฬิกา 50 นาทีก็ไม่มีอะไรครับแต่คนที่เขาจะต่อเครื่องไปที่ไฟอื่นที่บินไปต่างประเทศหรือต่อเครื่องไฟอื่นก็มีอาการหงุดหงิดกันพอสมควรก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะถ้าเครื่องดีเลย์เขาต่อเครื่องโดยซื้อตัวเครื่องบินไว้แล้วเขาอาจจะตกเครื่องที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศเกิดความเสียหายหลายอย่างกับเขามันทำให้การบริหารเวลาการบริหารการดำเนินงานของเขาอาจจะผิดพลาดไปคลิปนี้มาทำงานกับน็อตครับไม่ใช่น็อตกองสลัก